ป็นอัจฉริยะของท่านนะฮะท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์ท่านส่งพระนิพนธ์เพลงแต่ละเพลงออกมาเนี่ยอยู่กับประชาชนทั้งนั้นไม่ได้ยกว่าสูงส่งกว่าประชาชนอย่างเพลงสายฝนพอฟังแล้วเราเห็นธรรมชาติของฝนยามฟังเพลงลมหนาวเราก็นึกถึงความเป็นธรรมชาติของลมหนาวที่แฝงด้วยความรักซ่อนไว้นิดๆ น่ารักแล้วก็ในลมหนาวจะมีท่อนหนึ่งที่ตอนที่ว่าลมหนาวท่อนแรกจะบอกถึงความสมหวังแต่ในตอนที่อีกท่อนหนึ่งจะพูดถึงความผิดหวังให้คนรู้จักว่าความสมหวังกับความผิดหวังเราทั้งเองไม่ใช่คนอื่นชีวิตผมแล้วก็ผมทำเพลงมาผมก็ระวังว่าเราอย่านอกลีดต้องอยู่ในกรอบของการแต่งเพลงอะไรก็แล้วแต่ให้รู้จักตัวเองให้เป็นคนที่พร้อมเพื่อจะให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังตัวเองจะเป็นใหญ่แต่เป็นการแสดงออกถึงความที่มุ่งมั่นที่จะทำเพื่อสังคมและประเทศชาติพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างให้กับผมมาตลอด